องค์ทั้งที่ล่วงไปเพราะนั้นสำหรับองค์ที่จะมาตรัสรู้ต่อจากพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมของเฮาคือพระศรีอานหรือว่าพระศรีอริยเมตโยได้ยินเห็นหมอบ่ล่ำก่อนตะกี้เวลาเพิ่นสิล่ำเพิ่นสิเอ่ยชื่อพระเจ้าหาพระองค์กุกุสัทโธโกนาคมโนกัสโปโคตโมศรีอริยอริยเมตโยมากบมาบังมากรรมมาเรือมอล่ำไว้ล่ะจ้ะสมัยสมือมอล่ำมันบ่มีคู่ล่ะล่ะแม่ใหญ่ขึ้นมามันก็งัดทางงัดไปเลยมันบ่ได้มีหยังหมอลำแต่ก่อนเพิ่นจะไหวหมอแค้นสมัยสมือเพิ่นไหวขี้บอดแม่ใหญ่มันก็เลยบอดบ่เห็นหุงไปเลยนะเอานั่นคือปารภให้ฟังศาสนาพระศรีอานนี่มีตั้งแต่ศาสเพิ่นว่ามีตั้งแต่สุขีบ่ฮั่นมีพระศาสนาใดสิเปรียบปูนปั้นได้ในศาสนาของพระศรีอานเป็นศาสนาที่มีความอุดมสมบูรณ์ฝนฝ่าชลธาตุตกต้องตามฤดูกาลแม้ว่าผืนแผ่นดินเสมอกันคือเดินวัดเฮาไม่ใหญ่ล้านคอนกรีตเฮาจังซี่ล่ะบ่มีหม่องสูงหม่องต่ำแม็กโค10ล้อบ่ได้กินเงินหมู่8ได้ย่ายบ่ได้ถมเพราะว่ามันเพียงกันเบิดคันอยากเห็นก็เกิดให้ท่านเพิ่นด้วยหยังเพิ่นว่ามาจังซี่ไม่ใหญ่เนาะบุคคลในศาสนาของพระศรีอานเป็นบุคคลที่มีศีลเสมอกันแม้ว่าเป็นผู้ชายรูปร่างท่านบอกว่าเปรียบประดุจเทพบุตรเป็นผู้หญิงรูปร่างเปรียบเสมือนเทพธิดาคนมีศีลมีธรรมแม้กระทั่งว่าห่อเงินตกลงอยู่กลางสี่แยกแม่ใหญ่เห็นกันหมดทุกคนแต่บ่มีผู้ใดสิเอาตีนหยับไว้บ่มีผู้ใดถือเอาเป็นของตัวเองนั่นคือบุคคลบอกว่าศาสนาที่มีความอุดมสมบูรณ์คนมีศีลเสมอกันนั่นคือในศาสนานั้นแล้วพุทธเลยถามต่อไปว่าทำอย่างไรถึงจะได้เกิดร่วมศาสนาพุทธองค์พระพุทธเจ้าค่ะพระศรีอานบันตัดตอบว่าให้ภาคการรักษาศีลกินท่านจะได้ขาดตักบาตรอย่าน้ำสู้คำศาสนาประการที่สองบากบั่นพยายามฟังเทศฟังธรรมในมหาชาติชาดกหรือว่าเวสสันดรชาดก13กันพันปกถาให้จบในมือหนึ่งวัดเดียว13กันพันปกถาเพราะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้ทำบุญมือนี้เป็นการค้ำจุนพระพุทธศาสนาวัดว่าอารามสิอยู่ได้ไม่ใหญ่ศาสนาพุทธจะดำรงอยู่ได้ท่านบอกว่ามีเหตุ3ประการหรือว่ามี3อย่างถ้าภาษาพุทธเถาเพิ่นว่า3ก้อนเสาพ่อยังอยู่ดีมันสิตั้งหมอได้ไม่ใหญ่3ข้อที่ว่า3ก้อนที่ว่า1ศาสนธรรม2ศาสนวัตถุ3ศาสนบุคคล3ประการนี่มีส่วนสำคัญโศกแจ้งนี่เป็นวัดแต่ดนแล้วบ่ย้ายหลายปีแล้วบ่เป็นวัดดนแล้วแต่ว่าพ่วงประกาศบ่จักปีมาแม่นบ่ได้เจ้าอาวาสแล้วแม่นบ่ฮะยังอยู่รักษาการอยู่แม่นบ่นั่นล่ะพ่วงเป็นวัดไม่ใช่ตั้งมาแต่ดนล่ะตั้งมาแต่ดนก็ดำเนินการบ่ทันได้พ่วงประกาศเป็นวัดว่าอารามเพราะว่าข่อยสืบประวัติมาอยู่ย้ายข่อยถามอยู่ในเมืองอยู่เมื่อเช้านี่เพราะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือศาสนธรรมคำว่าพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเพิ่นสอนจะไหนย้ายสอนเฮาจนหอดมือเพิ่นตายมือเพิ่นปรินิพพานเป็นหยังคือว่าจังสัตว์สอนของเพิ่นนี่ใจความสำคัญพุทธศาสนาที่เป็นหัวใจที่สุดทำดีและชั่วทำจิตใจบริสุทธิ์เพิ่นไม่ได้สอนผู้อื่นเพิ่นก็สอนเพิ่นเองแม้ก็ว่าบอกเราก็เหมือนให้เฮาสอนเจ้าของทำดีก็เราทำชั่วก็เจ้าของเฮ็ดได้ย่ายอย่าสิไปเบิ่งแต่คนอื่นแล้วอย่าไปบอกแต่อีภาคน่ะมาชั่วแท้อย่าไปว่าเจ้าของพ่อปานใดห้องน้ำเจ้าของสวมเจ้าของหกพ่อสิตายไปท่วงเงินคนอื่นเด้อห้องน้ำมึงจะมาเป็นตะเข่าเนาะเพิ่นว่าที่จริงแล้วเพิ่นให้เบิ่งเจ้าของแม้ว่าพุทธเจ้าเห็นบ่หุ่นปั้นของเพิ่นพระพุทธรูปก็เหมือนกันเป็นหยังเพิ่นบ่ให้เหลียวไกลแม่ใหญ่เป็นหยังพระบิณฑบาตเพิ่นบ่ให้เหลียวหน้าแม่ออกเป็นหยังย่ายเพิ่นบ่คือบ่ให้เหลียวย่านแม่ออกบ่ได้ล้างหน้าบ่เป็นหยังเพิ่นคือบ่ให้เหลียวหน้าแม่ออกเพราะว่าเพิ่นให้เบิ่งเฮา1เวลาหยังคือกัดเหลียวใส่ขี้ดินเพราะว่าพระบ่ได้ใส่เกิบตีนอีเปิ่มหยังพาบ้านแม่ใหญ่ย่านเหยียบน้ำเพิ่นให้สังเกตเจ้าของให้ซ่อมเจ้าของมากที่สุดถึงบอกว่าทำดีก็ตัวเราชั่วก็เจ้าของเฮ็ดย่ายสุดท้ายนี่สำคัญทำจิตใจให้บริสุทธิ์รักษาใจให้เจ้าของมันดีเห็นว่าสมัยสมือเป็นหยังผัวคือขาเมียเมียขาผัวลูกขาแม่เป็นหยังเขาคือป่นท้องเป็นหยังมันขากันเป็นหยังลูกจังขาแม่ยัดใส่ตู้เย็นย่ายพังอยู่บ่ข่าวเบิ่งบ่โทรทัศน์เป็นทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่านั่นแหละเราไม่รักษาใจผ่านมาวังหันแม่ใหญ่03จำได้อยู่บ่
ได้ชื่อยุบ่03น่ะชื่อยุบ่ทั้งบ้านข่อยเขาอั้นตัวล่ะเออมันดังหลายเลยบ่ได้ซ้ําบ่ชื่อแล้วก็คิดว่ามันสิบ่ออกละ0330ว่างหั่นเนาะถ้าถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไม่ใหญ่คนเฮาสอนกันให้ดีวัดแต่เฮาบ่หัวมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรมันก็มีที่ไปที่มาแต่ว่าหมายความว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเขารักษาใจตัวไม่ดีบ่ดีเพราะว่าหยังไม่ใหญ่เห็นบ่ไปเติมน้ำมันเวลาไปเติมน้ำมันเครียดในข้าเจ้าเครียดในข้าเจ้าทอดเงินผิดบาทเดียวก็สิยิ่งกันอยู่ในปั๊มปตท.ไม่ใหญ่ขันยิ่งหันมันก็ตายทั้งบักยิ่งน้ำล่ะเพราะว่าหยังมันสิระเบิดพ่อใหญ่แต่ว่าคนมันคิดบ่ทันว่าด้วยความโกรธก็คือบ่รักษาใจของตัวปีใหม่ที่ผ่านมาบ้านอาตมาคือจังหวัดศรีสะเกษไปใหญ่ผัวเมียคู่นึงเพิ่นกลับไปบ้านเมียนเฮือนถ่าข่อยแน่เด้อแม่พอข่อยสิเมื่อไปอยู่บ้านล่ะเศรษฐกิจบ่ดีสร้างบักอยู่กรุงเทพจะแม่ข่อยสร้างมันคือขี่นี่บ่ได้เพิ่นสร้างไงสร้างไปสร้างมาข่อยสิเมื่อไปอยู่บ้านล่ะเฮ็ดหยังก็ขาดทุนเพิ่นว่าสิไปกินปีใหม่น้ำมะเจ้าเมียนเฮียนถ่าข่อยแน่เด้อกลับไปแม่ใหญ่31เข้าดาวเขาฟ้อนก็ฟ้อนน้ำเขาม้วนก็ม้วนน้ำเขาจุดผู้ตึมตึมปีใหม่6ทุ่มแม่ใหญ่ตีหนึ่งเนาะเออเขาจุดผู้กันปุ๊บกินกันบัดนี้เออกินกันก็บ่โง่เขาเฮือนแม่ใหญ่ออกทงหน้าผัวกับเมียลูกก็มีเด้แต่ว่าลูกก็บ่ได้ไปนำดอกไปแต่ผัวกับเมียย่ำมื้อเช้ามาเอิ้นหากันมากินข้าวแม่ใหญ่ให้หลานสาวแลนเปิ้นเป็นจะได้ยายผูกข้อตายทั้งผัวทั้งเมียอยู่เถียงหน้าหน่อยพุ่นเฮือนเมียนไว้เฮ็ดหยังล่ะยายเมียนไว้ก็ใส่ศพนั่นล่ะแล้วถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็คือใจเพิ่นบ่ดีถ้าใจไม่สู้อันไหนมันสิสู้มันใหญ่คือมื้อนี้ล่ะโอ้ยอย่าฟังเทศเด้ได้ยินว่ามนต์พระมาแต่ทางไกลมาแต่ร้อยเอ็ดมาแต่อุบลมาแต่ศรีเกษตั้งใจอยู่ยายก็บ่ตั้งใจก็บ่มาแม่นบ่สุดใส่มามื้อนี้สุดไปหน้าหรือสุดมาวัดแม่นบ่กันไปหน้าบ่ได้ใส่ชุดนี่มันบ่เพราะนั้นนี่ก็คือความตั้งใจนี่คือเบื้องต้นแม่ใหญ่เหมือนกับเราท่านทั้งหลายเบื้องต้นก็ได้สมาทานศีลเป็นหยังคือเอาศีลออกหน้านี่ก็เหมือนกันศีลเท่านั้นแปลว่าปกติงดเว้นจากสิ่งที่บ่ดีบ่งามเพื่อรักษาตัวเฮานี่แหละเป็นเสมือนเกาะกำบังบางเทื่อบางที่มันก็อาจสิครบแน่บ่ครบแน่รักษาศีลผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าจังได๋ยายรักษาให้ได้ซ้ำกับสร้างแกงหูซ้ำกันกับงูแลบลิ้นเคยเห็นสร้างแกงหูบ่ยายเห็นงูมันแลบลิ้นบ่มันไวปานใดรักษาให้มันได้ซ้ํากันก็สร้างแกงหูซ้ํากันก็งูแลบลิ้นนั่นล่ะเพิ่นว่าเออรับแล้วสิเป็นจังได๋ก็สร้างมันแต่ว่าขอให้ได้รับแม่ใหญ่เนาะนั่นคือการสมาทานศีลศีลแปลว่าปกติของงดเว้นจากการกระทําความชั่วไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาและก็ทางใจมื้อนี้เฮาพร้อมเฮียงเฮียงหน้าก็แล้วภายในมีประสงค์เป็นเฒ่าครูบาอาจารย์ภายนอกมีออกตนญาติโยมมีหมู่เดียวได้นอกหมู่8เนาะนี่พอผู้ใหญ่บ้านแม่นบ่อยู่นี่แม่นบ่พ่อใหญ่ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าบ่ได้มีกำนันตัวเออเข้าใจนี่ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำถ้ากันทำบุญทำทานในมื้อนี้วันนี้แม่ใหญ่เนาะเพราะนั้นอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์องค์แสดงธรรมก็ขออนุโมทนาสาธุการกุศลเจตนาศรัทธาอันดีสมัครสมานสามัคคีทั้งภายในภายนอกไปใหญ่เนาะทำบุญฟังธรรมล่ำมหาชาติเบสสันดอนชาดกณวโรกาสบดีเป็นต้นไปอาตมาภาพทั้ง3ก็จะเริ่มในการแสดงพระธรรมเทศนาในส่วนของฟังเทศมหาชาติเบสสันดอนชาดกเริ่มในกันที่1ทศพร19พระคาถาด้วยใหญ่เด้อสมมุติสมัญญาพระคุณเจ้าที่มาร่วมแสดงธรรมในวันนี้บอกซื้อเสียงเลี้ยงน้ำสมมุติน้ำไปน้ำผอมเนาะใหญ่เนาะสมมุติพระคุณท่านประดิษฐานธรรมาสน์เบื้องกลางเห็นพระองค์ทั้งกลางบ่ยายหรือว่าเห็นแต่ต้นเงินนะบ่บ่เห็นเนาะใหญ่เนาะก็บ่เป็นหยังดอกต้นเงินให้มันหนาๆโลดว่าติโบสถ์มันจังสิแล้วแม่ใหญ่เนาะธรรมาสน์ทั้งกลางนี่แม่ใหญ่เพิ่นชื่อว่าจังใดท่านพระอาจารย์สายทานอิสระยาโนชื่อว่าอาจารย์สายท่านได้ใหญ่เด้อสายทานอิสระยาโนมาแต่ใสแม่ใหญ่มาจากวัดนนสนามวัดนนสนามตำบลตบหูรู้จักบ่ล่ะวัดนนสนามตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีทั้งกลาง
มาแต่ต่อเขตพังเล่าพุ่นละแม่ไงคือเล่าบ่เบิ่งหน้าก็คือเล่าอยู่โอ้คือไทยอยู่แม่ไงวะเพิ่นอาจารย์สายท่านแม่ไงมอบหมายถวายหน้าที่ในกันที่1ทศพรเป็นพระอินทาธิราชเจ้ากันต่อไปปลูกต่อไปแม่ไงเป็นพญาบรมศรีสนไส้เป็นภาพทั้ง8เมืองกะลึงเป็นภาพสู้ศกเป็นกันหาชาลีเป็นหลายอย่างยังบ่ทันเป็นแต่เบาหวานยายบ่ดนดอกเบิ่งหุ่นแล้วเดี๋ยวเบาหวานก็มายามบางคนว่าจ้อยๆก็สิเป็นเบาหวานบ่ผู้เฒ่าผู้เอิ้นว่าเบาหวานแห้งแม่ไงฮู้จักบ่ล่ะเบาหวานแห้งนั่นนั่นเนาะเพิ่นอาจารย์สายท่านมอบหมายถวายหน้าที่เพิ่นดำเนินในหน้าที่ดังปรารภแม่ไงเนาะองค์ปริวัติผัดกันไปนี่เคยเห็นเพิ่นอยู่ดอกแม่ไงเพิ่นเคยมาแล้วชื่อเสียงดังนามของเพิ่นชื่อว่าจังได๋ท่านพระอาจารย์มหาวิชิตอมโรมาจากมาจากวัดนี้หยังล่ะฮะวัดสังเกตบ้านน้ำคำใหญ่ตำบลน้ำคำอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแม่ใหญ่เนาะพุ่นล่ะมาจากสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเด้ออุบลกะเสียอุบลร้อยเอ็ดกะเสียร้อยเอ็ดมีบ่ล่ะมีกะเสียกันเหนาแม่ใหญ่เบิ่งเอาหน้าบ้านเจ้าของเด้อบ้านไผบ้านมั่นแม่ใหญ่เนาะถวายหน้าที่พระอาจารย์มหาวิชิตดำเนินในหน้าที่พระยาเวสสันดรภาษาหมู่8ก็ว่าพระเอกได้ย้ายคือบ่ขันไหนทั้งกลางเป็นพระเอกพระเอกมัดแหล่แต่ปัจจุบันพระเอกยังสีเขียวหมากปัจจุบันคอยก็เลยให้ทั้งพุ่นกันเลยสารับกันเนี่ยมันถือไม่ใช่เนาะวันนี้อาตมาผู้ปรารภกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่พระมหาอมรเทพพระสัมปโนเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนเพกตำบลโนนเพกอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษมาสามองค์นี่สิเว้าบ่ม่วนแม่ใหญ่เว้าบ่แซ่บตัวศรีสะเกษนี่เพิ่นว่าจังได๋บักแต้งบ่แดงบ่กินเพิ่นว่าแม่ใหญ่บ้านกับผู้ใต้ยื่นมื่นใต้ขึ้นกับพ่อแต่มูเดียวกันนะเว้าได้ย่ายบ่ได้ด่าแล้วนี่เว้ากันเว้ากันธรรมดาเนี่ยล่ะแม่ใหญ่เนาะเอาอาตมารับตำแหน่งแสดงหน้าที่ของพระนางมัดสีเป็นนางเอกได้ย่ายเด้อเว้าบ่แซ่บอยู่แต่ว่าก็ได้เป็นนางเอกของน้ำเขาอยู่นางเอกช่องจอมน่ะนะติดกับขะแม่ล่ะแม่ใหญ่เอาบัดนี้การเสียเวลาเริ่มในกันที่1ทศพร19พระคาถาเอาเริ่มด้วยมือกองตัดต่อเด้อบางเทื่อก็ขี้ข้านตัดด้วยมือกองก็ได้ทายเอาโลดผู้ใดเขียวแหงบ่แหงไผกินยำมากบ่มากแก้วดำบ่ดำให้ทายเอาโลดสิได้เอาพื้นบ้านโศกแจ้งหมู่8ไปให้ทายบ้านเบิ่งกับมื้อนี้ล่ะเริ่มในกันที่1ทศพร19พระคาถานวโรกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของพระนางพุทธสตรีสืบต่อไปใจความว่าอติเตกาเลกิระดยินว่าในอดีตการชานานพรันพระจอมทันวิปัสสีบังเกิดมีในโรกานักขราเมืองหนึ่งนั้นมีชื่อว่าปตุวดีพระราชาในมีชื่อว่าปตุมราชมีสองนาฏราชบุตรีคองบุรีเป็นสง่าชาวเมืองเขาส่งมาซึ่งแก่นจันทร์กับสวนดอกไม้ทองของบูชาพันธุมราชมอบไปหน้าสองบุตรีไปบูชาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าคนพี่เล่าก็ปรารถนาเป็นบรรดาของพระโคส่วนคนเล็กก็ได้ตั้งมโนปรารถนาขอให้ลายบุปผาเกิดในพระอุระจะได้สูญขั้นสิ้นมูลปณิธีจึงได้หนีไปในนานพันคนเล็กนั้นก็เกิดทันศาสนาพระกัสสปะได้ฟังจบพระตานุโมทนาลายลักษณะก็ได้ปรากฏอยู่ชื่ออุรัชตาราชกุมารีส่วนคนพี่ไม่ได้ดีทั้งเพียงนั้นเรียกตามชั้นสุธรรมาในพระยากิงกิสราชเมื่อสิ้นชาติสุธรรมาได้ไปบังเกิดในชั้นฟ้าเป็นภรรยาของมัคควันองค์อินพระมุนินก็จึงทรงนามเรียกไว้ว่าพุทธสดีกัลยาณีสูงศักดิ์องค์อมรินทร์อินทาธิราชจินเดรักเหมือนในยเนตรอยู่ในเขตดาวดึงถึงช้านานเมื่อพระนางพุทธสดีจวนจะได้สิ้นพระชนแล้วจึงได้บังเกิดบุพนิมิตหาประกันเกศพระเยาวมานมเหสีพระอินทาธิราชก็จะได้ให้พุทธสดีจุติจากสวรรค์ไปบังเกิดในเมืองมนุษย์โลกบัดนี้ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายสดับรับฟังหน้าที่ขององค์อินทาธิราชสืบต่อไปก็มีนาการบัดนี้เถิดOh.
ดตวนนี้กินเนจืนฟังเลที่สนามาชาติวารุกาเดือรำประทำขอสีอันไข่วาดินน้องกินเนมังหันชาติแปอันไว้ว่าชาติในบุญทินศาสตร์โอ้จะวงเวียนวัดอดีตการดอกนั้นลำจอมสูงทำน้องขอเวียนวายลายกับกันมากที่เกิดบำเพ็ญบารมีนะบ่ตวงอันบ่ตวลประมวลไว้ดอกมากลาไอกินนะและนี่อยากเป็นจ้าตายในเที่ยวท้องสนองกรรมและบารมีทานคำแต่งประดื่มดอกเสริมสร้างราชเลสีน้ำนวะอ่างนิทานคำร่ำประวิทิตให้จบพวกนี้คติตั้งดอกดื่มเอมกินตั้งแต่พุทธพรพอดนครวันเต็มตกแต่งกรรมประสีโอกาสดีได้ฟังคำเทศนาเป็นเล่และฟังเออกระเสปะทมเรื่องนิทานควรดอกลืมก่อนเรียกว่าตนสะพอนให้บัวยาเดือพี่น้องละให้ฟังก่อนละตัวกะดีนั่นละนะสัตตาจุงเงลโอเงลโอ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 เอโอโอเอินนอมบัดนี้อาตมาภาพได้รับแล้วซึ่งญาจรกรรมคำสมมติจากพระเดชพระคุณเจ้าธรรมนนท์นายกโยนโอนตำแหน่งแบ่งหน้าที่ให้อาตมาภาพรับหน้าที่ขององค์อมรินทราธิราชคือหน้าที่แรกหน้าที่ที่สองคือปามทั้ง8หน้าที่ที่สามคือพระยาบรมศรีสนชัยหน้าที่ที่สี่คือปามชูชกบัดนี้หน้าที่นั้นยังไม่มาไม่ถึงจะได้มาว่าหน้าที่ขององค์อมรินทราธิราชคือหน้าที่แรกสืบต่อไปซึ่งไม่ได้ในใจความว่าสักโกเทวราชาปัญจภูปริมิตตังสมเด็จองค์อมรินทร์อินทาธิราชผู้เป็นปาฏิในเมืองแมนแดนสวรรค์บุปผิปังภูปริมิตตังทรงทราบเหตุของเยาวเรศปุษฎีนางได้บทบุญญราศีบารมีเธอสร้างมาจะเคลื่อนคารงไปเกิดถือกำเนิดในเมืองคนพระองค์ทราบกุศลจึงชวนเอาพระกมลจึงชวนเอาพระกบลปุษฎีไปพักยังวิถีวโนทยานพระเยาวมันทรงบรรทมในแทนทิพย์ตื่นแล้วจึงหยิบยกเอาสิ่งที่ควรสนทนากับพระนางเธอผลสดีเอ๋ยแม่อย่าประมาทนะเธอจะระวิมานของทั้งข้าวของเงินตาวาสนาเธอสิ้นแล้วอย่าโศกเศร้าโศกานางต้องการพรเป็นคำสอนสิ่งอันใดจงขอไปพี่จะให้ตามต้องการผลสดีแก่แววมณีงามเนตรเหตุมันมีจังสี่ขอเชิญน้องดกดวนลงอานิสงส์ที่น้องสร้างในบทหลวงพ่อมพำแล้วเดี๋ยวค้ำคอยเมียก่อนค้ำบุษฎีนาหน่อยนั่งลาดวนลงได้ถอนบุษฎีเดี๋ยวนี้เจ้าบทบุญสร้างปังลังแต่กังก่อนแล้วได้บุษฎีบัดนี้นะตอนนี้ยาสิคอยเงาง่วงโยมทั้งปวงนะให้ฟังก่อนคันไผนั่งฟังเทศมื้อนี้ถ้าหมู่เจ้านั่งเข้านอนสิได้เกิดเป็นนกเข้าโบราณเฒ่าเพิ่นว่ามังนี่โอ้ยยายเอ้ยบังกล้องเด้อยายเอาลงล่างเจ้าเห็นบ่กล้องอยู่ทางหลังเจ้าพี่เอามาตั้งพี่ลืมแล้ววะบ่เป็นหยังล่ะมันสิได้เห็นหน้ากันเนี่ยไผฟังเทศนั่งก้มหน้าสิได้เกิดเป็นบักหอยเฮ็ดเด้อแม่ใหญ่เด้อได้ยินบ่ล่ะข่อยเว้าไปจะไปสนใจเพิ่นพังข่อยพี่บ่บังดอก